ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาพบกันนะคะกับคนดวงดีมีโชค3ลำดับนะคะก็มาถึงช่วงของวันที่16สิงหาคม2565กันแล้วนะงวดนี้นะจะเป็นดวงของใครเนาะนะคะที่จะอยู่ใน3ลำดับที่อาจารย์ลักษณ์ได้จัดไว้ว่าใครจะได้ปังได้รวยกันบ้างก่อนอื่นนะคะอาจารย์ลักษณ์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยกดแชร์นะคะกดรูปหัวใจมาให้อาจารย์ลักษณ์สักนิดนึงเป็นกำลังใจมาให้กันค่ะสำหรับดวงดีคนมีโชคในลำดับที่1เนี่ยดวงปังนะคะที่จะได้รับทรัพย์รับโชคกันต้องยกให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะโชคลาภมาให้เห็นกันเลยนะคะเห็นเขาเงียบๆหงิมๆอย่างนี้ไม่ออกตัวนะคะแต่ก็ได้รับโชครับทรัพย์กันไม่ขาดสายทีเดียวล่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะก่อนที่จะถึงวันที่16สิงหาคมค่ะให้หาโอกาสไปปล่อยปลาไปทำบุญนะคะให้ไปที่วัดเก่าๆให้บ่อยๆเพราะอันนั้นจะเป็นช่องทางที่จะนำมาให้คุณมีโชคลาภกระแสการเงินของคุณก็จะเข้ากระเป๋าได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวสำหรับลำดับ2นะคะก็ฮอตฮอตเลยละมาตามมาติดๆนะคะยกให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะเรียกว่าดวงนี้นะมีดวงดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นดวงของโชคที่เกี่ยวข้องกับการงานก็ดีหรือเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคก็ดีในงวดวันที่16สิงหาเนี่ยเรียกว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่เลยทีเดียวละมันนะคะไปไหว้สักการะขอพรกับองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะแล้วข้อสำคัญนะให้มีจิตที่เห็นอกเห็นใจคอยช่วยเหลือคนที่เขาด้อยกว่าเรานะคะโดยเฉพาะพวกขอทานทำทานบ่อยๆค่ะเรียกว่าจะเร่งบุญให้บุญเนี่ยหนุนให้เรามีโชคลาภกันมากเลยทีเดียวสำหรับลำดับต่อมานะคะก็เรียกว่ามาแรงไม่แพ้กันเลยลำดับที่3เนี่ยอาจารย์ลักษณ์ค่ะขอยกให้กับคนที่เกิดแบบพฤหัสบดีเรียกว่าเป็นคนที่แอบมีโชคลาภกับเขาด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้นะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะให้สวมใส่แหวนเงินติดนิ้วไว้นะนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภการเงินให้กับคุณแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่อเราได้โชคลาภมาแล้วนะคะก็ขอให้มีการทำบุญทำทานกันสักนิดนึงนะช่วงนี้ดวงดีนะเรียกว่าโชคลาภมาบุญหล่นทับค่ะนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะยินดีกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะคะสำหรับทั้ง3ลำดับนะคะที่ได้เป็นคนดวงดีมีโชคนะคะได้ปังกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็ดีวันพุธแล้วก็เป็นพฤหัสบดีก็ดีนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่านะคะวันอื่นๆเนี่ยที่อาจารย์ลักษณ์ไม่ได้พูดมานะคะก็สามารถเป็นคนที่จะมีโชคได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ให้มันทำบุญมีเจตที่เมตตานะคะทำทานบ่อยๆอานิสงส์ตรงนี้ก็จะทำให้เรามีโชคกันได้ด้วยนะคะแม้จะไม่เท่า3วันที่กล่าวมามาพบกันค่ะครั้งหน้านะคะกับคนดวงดีมีโชคกับอาจารย์ลักษณ์นะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะจากกันช่วยกดไลค์กดหัวใจส่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในครั้งนี้อาจารย์ลักษณ์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วมาพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ